บรรยากาศช่วงเช้าก่อนการออกเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีในกิจกรรมทางด่วนลัดฟ้าค่ะเดินทางออกจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วเรามาแวะทานอาหารเที่ยงกันนะคะซึ่งอาหารอร่อยๆนี้ก็เป็นการเติมพลังก่อนที่เราจะไปปั้นเมล็ดพันธุ์ยิงเมล็ดพันธุ์สร้างโป่งเทียมเพิ่มแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าเรามาตามหาขวัญใจทางด่วนลัดฟ้ากันค่ะรวมถึงบรรยากาศยามค่ำคืนนี้นะคะ Enjoy ค่ะเช้าวันที่2ก่อนเดินทางกลับทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้จากการสัมมนาเดินทางปลอดภัยไปกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพร้อมอัปเดต Easy Pass Plusเติมพลังมื้อต้องวันและแวะซื้อของฝากถึงคนที่บ้านกันค่ะปิดจ็อบทริปนี้แล้วนะคะทางด่วนลัดฟ้ายิงเมล็ดพันธุ์สร้างโป่งเทียมเพิ่มแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าค่ะทางสวพ91ของเราต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะและผู้ใหญ่ใจดีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่มาร่วมกันสร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ